ร้ายก็ได้เลยก็ต้องที่สวยๆสวยๆไม่ร้ายฝั่งไปเที่ยวหนึ่งสองโอเคการบอกไม่ใหญ่ใหญ่คนตัวใหญ่ไม่การบอกการบอกมาได้การบอกก็ได้ค่ะตอนนี้การยังสั่นอยู่เลยพร้อมนะไปอ่ะไปไปค่ะอีกหนึ่งเวทีแล้วสำหรับดาวรุ่งหญิงของเราเนี่ยค่ะจากการแก้วใช่ก็ดีใจค่ะก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยมือยังสั่นอยู่เลยก็เขาไม่มีอะไรจะพูดนอกจากดีใจค่ะเป็นแบบการแก้วหนึ่งว่าได้ไหมคะเดินสายแบบรับหลายรางวัลมากเลยขอให้ไปเรื่อยๆค่ะยังรับได้อีกรับได้อีกค่ะยินดีค่ะถ้าให้ภูมิใจขนาดไหนสำหรับรางวัลที่ได้ก็ภูมิใจนะยิ่งมานั่งอยู่กับพี่ชอดพี่เอสเนาะพี่กู่พุ่มกับหนูแล้วก็แบบเหมือนมาด้วยกันมาเชียร์กันเป็นครอบครัวเล็กๆอ่ะฝันเองฝันก็แค่นี้มันก็แบบเหมือนลูกสาวประสบความสำเร็จอ่ะอย่างนั้นนะคะต่อมาตั้งความหวังไว้ไหมคะว่าจะได้หรือเปล่าไม่กล้าหวังเลยอ่ะคือมาแบบไม่รู้ถ้าเกิดมีให้พูดก็คือไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเนี่ยไอ้ฟี่เฟิร์นยังหน้าเสียอยู่เลยตื่นเต้นมากเลยดูดิเอออ่ะอยากจะถามขอบคุณอะไรคนดูคะสุดท้ายก็ขอบคุณตั้งแต่ทั้งทีมงานนักแสดงด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆละครทุกคนขอบคุณรางวัลนี้คณะกรรมการทุกคนนะคะไม่มีโอกาสได้พูดบนนั้นจะบอกว่าดีใจมากๆขอบคุณมากๆฮะอ่ะงานก็ดีแล้วความรักก็ดีเรื่อยๆค่ะก็ดีก็เหมือนเดิมปกติฮะจากช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีภาพอะไรให้เราได้เห็นช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยค่ะก็เจอบ้างแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่คิวไม่ตรงกันใช่ช่วงนี้หนูถ่ายละครแบบเร่งยุทธการนั่นแหละจะออนตุลาแล้วจริงๆเรื่องเวลามันทำให้เราห่างกันไหมคะก็ไม่นะคะส่วนใหญ่เราก็จะโทรคุยกันวิดีโอคอลบ้างอะไรอย่างนี้อยู่แล้วช่วงนี้ก็เลยไม่มีเวลาไปถ่าย MV เลยใช่เลยไม่มี MV เลยไม่มีรูปลงไอจีแล้วก็จะหายต้องหารูปใหม่ไหมก็แต่มันเราทำงานเยอะมากคือวันหนึ่งเราถ่ายหลายซีนน่ะหนูจะถ่ายรูปเล่นยังแบบไม่มีเวลาเลยอ่ะเขามีถามถึงไหมคะแบบอยากทำ MV ให้เราอะไรครับไม่เลยนะคะเขาคงเห็นว่าหนูแน่นจริงๆช่วงนี้จริงๆมีวางแผนกันล่วงหน้าไหมคะว่าจะแบบมีสักทริปไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยหาเวลาให้ตรงกันแล้วไปด้วยกันโอ้ก็หนูก็พูดอยู่ตลอดว่าหนูอยากเที่ยวนะแต่ว่ามันตอนนี้มันแน่นจริงๆไปถึงประมาณแบบปีหน้าอะไรเงี้ยจะติดให้เราคนเดียวเลยติดเขาก็ติดเขาก็มีละครของเขาเหมือนกันอยากไปที่ไหนมีออนไปก่อนไหมไม่หนูชอบไปนั่งร้านกาแฟจริงๆก็ขอแค่ได้หยุดแล้วไปนั่งร้านกาแฟหนูก็แบบแฮปปี้ไม่ได้มีทริปเที่ยวแบบอยากไปแบบจริงๆจะไปลุยกันไม่ค่อยได้แพลนหนูไม่ค่อยรู้ว่าที่ไหนเที่ยวสวยอะไรยังไงหนูก็จะแบบพักก็อยู่แถวบ้านไปละกันอะไรอย่างงี้กลัวทำให้ความห่างทำให้เรานอยกันไม่นะมันก็เป็นประมาณนี้ตั้งแต่เริ่มแล้วด้วยแหละมันก็เลยแบบชินเป็นปกติไม่มีทะเลาะกันเรื่องเวลาไม่มีเลยค่ะไม่มีเวลาทะเลาะเรื่องเวลาไม่กระทบความสัมพันธ์ใช่ไหมไม่กระทบเลยค่ะใช่ชิลมากชิลอาเฟิร์น17เรา1ใน17สาวไทยที่ติดอันดับสาวสวยระดับโลกไม่อยากจะเชื่อดีใจขอบคุณค่ะแสดงว่าเลือกรูปดีนะคะจริงๆครับเปิดจากการโหวตแล้วก็การแบบกดไลค์6คนอะไรเงี้ยอ๋อแกแบบแฟนคลับเราแบบมีบางบอกบ้างไหมว่าเดี๋ยวจะช่วยกันโหวตหรือยังไงนี่ก็เป็นข่าวดีที่2เราจากรางวัลค่ะดีใจครั้งแรกเลยค่ะของเลือกรูปสวยจริงๆหนูดีใจปานไหนต้องแต่งหน้าตลอดเขียนคิ้วอย่างแรกเลยตื่นมาเขียนเดี๋ยวแฟนๆจะผิดหวังจุดไหนของเราคิดว่าสวยที่สุดโหยจุดไหนเหรอยากมากเลยฟันชอบปากนะปากเป็นยังไงครับปากไม่ค่อยดีอะไม่สิรูปร่างปากโซ่ไม่รู้ฟันว่ามันก็เข้ารูปทาลิปง่ายอะไรอย่างงี้แห้งบ้างนิดหน่อยคุณท็อปชมไหมคะว่าหน้าสวยไม่เคยพูดเลยน้อยใจไหมคะไม่เลยค่ะเพราะมั่นใจคือมั่นใจว่าเราสวยใช่ไหมก็คือไม่ได้เนื้อหาเลยหนูขอโทษค่ะต้องมีอะไรโอเคขอบคุณค่ะเอาจิ๊บต่อมีประเด็นพอแล้วอุ้ยบริษัทขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ